คะสวัสดีค่ะคุณสิตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนะคะจากคนติดลบ10ล้านเหลือเงินติดตัว20บาทมารวยมารอดเมื่อเจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดกฎวิทยาศาสตร์ที่ใครเรียนรู้แล้วลงมือทำคนนั้นเปลี่ยนชีวิตค่ะส่งต่อชีวิตดีๆให้กับผู้คนมากมายได้เปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งในและต่างประเทศค่ะหลายคนที่ได้เจอคุณตาบางคนได้แฟนอุปถัมภ์ค้ำชูใหม่เลยนะคะได้ชีวิตใหม่จากคนที่แย่มากบางคนอยู่ต่างประเทศแฟนแต่งงานมากี่ครั้งล้มเหลวหมดเลยได้เรียนรู้กับคุณตาค่ะตลอดหลายปีแล้วแต่ว่าแต่ละคนอยู่ที่เขาตัดสินใจลงมือทำเนาะเราสอนฟรีอยู่แล้วส่วนเขาจะทำเมื่อไหร่นั่นชีวิตเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตัดสินใจชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลดิฉันไม่ใช่ดาราไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ค่ะแต่ดิฉันคือปาฏิหาริย์สำหรับทุกคนนั่นเองนะคะครูเองนะคะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองและบรรจงถ่ายทอดมาตลอดเกือบ5ปีค่ะที่ถ่ายทอดความจริงที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไรมีวิธีคิดแบบไหนเจออะไรแล้วต้องทำอย่างไรผ่านบทเรียนอันแสนสนุกที่หน้าเพจนี้สำหรับใครที่ได้ติดตามกันคงจะทราบว่าคุณเองจะได้ผลลัพธ์ทันทีที่เรียนกับคุณติตาเลยนะคะคือความสุขและความสนุกสนานร่าเริงเบิกบานนั่นหมายความว่าคุณได้ชนะตัวเองไปอีก1วันแล้วหลายๆคนตลอดปีตลอดชาติมาทั้งชีวิตไม่รู้จักคำว่าความสุขแต่เมื่อได้เจอคุณติตาความสุขเกิดขึ้นนั่นถือว่าคุณกำลังไปถูกทางอะไรก็ตามในการสร้างชีวิตใหม่ของคุณนะคะถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นคนหนึ่งนะคะที่จะทำให้ดวงตัวเองเฮงดำให้ดวงตัวเองปังเดี๋ยวตังมันจะมาเองคุณต้องรู้เทคนิคนี้นะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนะคะมีสภาวะอารมณ์และความรู้สึกของคุณด้านดีด้านบวกเยอะกว่าด้านลบเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีสภาวะอารมณ์ของคุณด้านบวกมากกว่าด้านลบนั่นหมายความว่าดวงคุณกำลังจะเคลื่อนดวงคุณกำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสภาวะอารมณ์ของเราด้านบวกมากกว่าด้านลบนั่นหมายความว่าดวงเรากำลังจะดีขึ้นเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าวันนี้ค่ะเรามีสภาวะอารมณ์ลบร้องไห้เสียใจอารมณ์ทุกทรมานทุกอย่างมากกว่าบวกนั่นหมายความว่าดวงเรากำลังจะตกค่ะถ้าคุณต้องการดวงขึ้นคุณต้องรักษาระดับอารมณ์เช็คกันที่อารมณ์และความรู้สึกใครมาใหม่ไปเซิร์ชคลิปนิวรอนเคยออกช่อง3เป็นกฎวิทยาศาสตร์นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีปฏิกิริยาของคุณมาจากตัวอารมณ์ only ถ้าอารมณ์ของคุณเป็นอารมณ์ติดลบมันจะจับขั้วลบด้วยกันและมันจะดึงดูดเรื่องราวลบๆเข้ามาหาคุณแต่ถ้าปฏิกิริยาของคุณหรืออารมณ์ของคุณมีด้านบวกมากกว่ามันจะจับคลื่นค่ะในสมองของเรามีนิวรอนและแอคซอนมันจะจับกันค่ะแล้วมันจะดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์นั้นให้เกิดขึ้น NLP ลองไปเสิร์ชหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะเป็นกฎนะคะที่อธิบายรายละเอียดได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ง่ายมากครูเองค่ะมาเข้าใจเทคนิคนี้และตอบตัวเองได้ทันทีว่าทำไมตลอดชีวิตตั้งแต่เล็กจน33ปีถึงดวงซวยถึงดวงตกเพราะครูเองอยู่ในอารมณ์ลบตลอดปีตลอดชาติวันหนึ่งมี24ชั่วโมงแต่ทุกไปแล้วค่ะทุกตั้งแต่อดีตชาติยันอนาคตชาติค่ะคุณเข้าใจโมเมนต์ไหมวันหนึ่งเนี่ยเราทุกไม่รู้กี่เรื่องพูดแบบนี้นะมนุษย์สามารถคิด 50,000 ถึง 60,000 เรื่องขอบคุณจากวันคอนเฟิร์มนะฮะมนุษย์สามารถคิดวันหนึ่ง 50,000 ถึง 60,000 เรื่องปิ๊บปั๊บ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 ไปไหนต่อไหนแต่อารมณ์ของมนุษย์ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้เรียนรู้จะไปทางลบมากกว่าบวกถามตัวเองว่าจริงหรือไม่จริงเมื่อไหร่ก็ตามที่ระดับอารมณ์ของคุณมุ่งไปที่ประเด็นทางลบมากกว่านั่นหมายความว่าดวงคุณกำลังจะตกทุกกรณีค่ะยกเว้นเสียแต่ว่าคุณมีความเชื่อมางัดบางอย่างเช่นคุณมีความเชื่อลึกๆว่าคุณเป็นคนโชคดีเรื่องแฟนคุณจะมีแฟนที่ดีแต่สภาวะการเงินการงานทุกอย่างคุณแย่หมดค่ะเพราะคุณปล่อยอารมณ์ด้านอื่นแย่หมดทันไหมฮะแต่คุณดันมีไม้บางัดอยู่ด้านหนึ่งคือด้านคุณดันมีความเชื่อว่าคุณมีแฟนคุณโชคดีที่คุณมีแฟนดีคุณจะได้ความดีอยู่ด้านเดียวแต่อีก6ด้านของชีวิตคุณซวยหมดเลยเพราะอะไรคะเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรคุณกำลังเหนี่ยวนำอารมณ์ความรู้สึกของคุณไปสู่ดินแดนที่ติดลบค่ะแต่เราไม่รู้ตัวทันไหมดังนั้นวันนี้หนูตอบตัวเองค่ะว่าหนูรักษาอารมณ์และพลังบวกของหนูได้อยู่ด้านไหนมากกว่ากันด้านดวงขึ้นหรือด้านดวงตกวันนี้อยากดวงขึ้นอยากดวงเฮงอยากดวงปังเข้าใจทักษะนี้ก่อนคุณเปลี่ยนชีวิตไม่ได้ค่ะถ้าคุณยังหงุดหงิดอยู่ไหว้พระสวดมนต์แต่นินทาชาวบ้านไหว้พระสวดมนต์ทำบุญแต่ขี้หงุดหงิดทำไมคุณยังไม่เจริญคุณเป็นคนดีค่ะแต่คุณยังรักษาอารมณ์คุณไม่ดีดวงคุณเลยยังไม่ดีคุณลองปรับเปลี่ยนสิคะคุณเข้าวัดคุณทำบุญโอ้โหกุศลคุณปิติทั่วเรือนร่างตลอดเวลาคุณรักษาศีลทำอะไรคุณก็ดีไปหมดเลยคุณอารมณ์ดีตลอดในตั้งแต่ทำบุญจนปัจจุบันนี้คุณก็ยังอารมณ์ดีอยู่คุณได้เสวยบุญทันทีคุณได้ใช้ดวงเฮงดวงปังทันทีเงินทองไหลมาเทมาค่ะไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินไม่มีทองอะไรที่ไม่อยากอยู่กับคนที่มีความสุขจริงป่ะคุณนึกถึงดิขนาดสัตว์นะสัตว์แมวหมาต่างๆถ้าคุณดูเป็นคนหงุดหงิดแมวหมาก็ไม่อยากเข้าใกล้คุณคุณเคยไหม
หมาอยากเข้าใกล้คุณคะไม่แต่ถ้าบอกว่ามานี่มานี่มานี่ทำหน้าน่ารักหมายังเดินเข้ามาเลยอารมณ์เดียวกันนะของทุกอย่างมีพลังงานค่ะเพียงแต่เขาอาจจะพูดภาษาเดียวกันกับเราไม่ได้แต่เขารู้นะว่าคุณรู้สึกยังไงทันป่ะเราอยากจะสั่งให้ชีวิตเราเปลี่ยนเราอยากจะสั่งให้ชีวิตเราปังเราอยากจะให้ตังค์มาไหลเข้ามาวันนี้เราเนี่ยมีใบหน้าบอกถึงความโชคดีของเราหรือยังใบหน้าสีหน้าสมองของเราเนี่ยลุคภายนอกของเราเนี่ยบ่งบอกถึงความโชคดีของเราหรือยังทำไมคะเพราะลุคภายนอกมันบอกถึงตัวเราก่อนมันคุยกับตัวเราก่อนค่ะไอ้ตอนที่เรานั่งแต่งตัวเนี่ยแต่งหน้าทำผมเนี่ยเราเองรู้สึกว่าเราเป็นคนโชคดีหรือว่าวันนี้มันเป็นอีกวันหนึ่งที่ซวยของกูคุณนั่นแหละคือคนสั่งตัวเองให้ดวงขึ้นดวงลงตั้งแต่เช้าแล้วรวมถึงตอนกลางคืนด้วยคุณพร่ำพรรณนาอะไรกับตัวเองในทุกเช้าและก่อนนอนฮะคุณเห็นตัวเองแล้วคุณท้อใจหรือคุณเห็นตัวเองแล้วคุณรู้สึกแม่งมีพลังกูแม่งสุดยอดเลยกูแม่งของจริงละกูแม่งเด็ดจริงละกูแม่งแจ๋วจริงอารมณ์เรามันเป็นยังไงฮะคุณสิตาค่ะมองตัวเองแล้วบอกตัวเองทุกวันเลยว่ากูแม่งโคตรเก่งเลยภูมิใจในตัวเองมากเลยสิตาแม่งสุดยอดสิตามึงโคตรสุดยอดเลยมึงสร้างผลลัพธ์ได้ไงวะมึงโคตรแบบมหาเทพเลยอ่ะมึงคือราชินีกดจักรวาลกดดันดูแม่งโคตรสุดยอดไม่มีสิ่งไหนที่ปรารถนาแล้วแม่งทำไม่ได้เลยครูเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนที่ไม่มีหาอะไรเลยค่ะแต่ครูมีสิ่งหนึ่งที่ครูมีคือมันสมองความรู้สึกและตัวของครูเองครูขอบคุณตัวเองที่แม่งยังมีลมหายใจและแม่งได้เจอกดจักรวาลกดแรงดูดแล้วแม่งโคตรตั้งใจทำเลยถ้าวันนี้ครูมัวตามหาวิธีการแล้วครูไม่พัฒนาวิธีคิดสวัสดีค่ะเมืองไทยตายหาไปแล้วค่ะคุณเข้าใจคนอยู่ห้องเช่าป่ะถ้าครูมัวตามหาวิธีการว่าครูจะรวยได้ยังไงทั้งที่ครูเป็นคนขยันอยู่แล้วอะทำมาตั้งแต่สักกระเบือยันเรือลบก็แม่งไม่รวยอะเราไม่เคยปรับเปลี่ยนตัวเองและพัฒนาความคิดของเราให้เป็นความคิดเหมือนที่เศรษฐีเขาคิดเหมือนที่เศรษฐีเขารู้สึกเหมือนที่คนสำเร็จเขารู้สึกไม่เคยฮะงูงูปลาปลาลมลมแรงแรงค่ะไปดูดวงตลอดค่ะแล้วถ้าหมอดูบอกปีนี้เจ๋งกับเจ้ากูก็เจ๋งกับเจ้าทั้งปีให้พลังภายนอกมีมากกว่าพลังตัวเองค่ะไม่หลังจากเดนลุกกับจักรวาลกดดันดูดบอกตัวเองว่ากูนี่แหละคือคนที่เปลี่ยนดวงชะตาของกูเองฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนฉันเพราะฉันคือสุดที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะให้พลังคนดีจริงๆเว้ยบอกตัวเองแบบนี้นึกออกป่ะรู้ว่าทุกอย่างสนับสนุนและเชื่อเสมอว่าเราคือคนโคตรคนดีค่ะครูเชื่อเสมอว่าจักรวาลแห่งนี้ฉลาดที่สุดครูโกหกใครคนอื่นได้ทั้งโลกแต่ครูโกหกตัวเองและจักรวาลไม่ได้ค่ะฟ้ารับรู้ดินรับทราบค่ะครูมั่นใจในสิ่งที่ครูทำว่าครูโคตรคนดีเลยหากคนแบบคุณสิตาล้านคนเจอสักคนนึงเนี่ยฮะบรรลงมาโคตรคนดีแล้วค่ะมั่นใจมากตลอด5ปีอยู่หน้าจอมาตลอดค่ะแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนมาตลอดค่ะโดยที่หน้าเพจนี้ย้ำเสมอค่ะว่าไม่จำเป็นต้องมาทำกับครูเลยค่ะเอาสิ่งที่ครูเรียนรู้และส่งต่อเอาไปพัฒนาชีวิตเราจริงไหมจริงดังนั้นวันนี้ครูไม่ได้ตามหาวิธีการค่ะแต่ครูพัฒนาวิธีคิดดวงครูเลยเปลี่ยนครูให้ความดีนำทางค่ะครูให้ความเชื่อด้านดีนำครูค่ะครูให้การลงมือทำสุดหัวใจของครูทยานตามไปค่ะและผลลัพธ์มันมาค่ะคุณคิดว่าวันนี้คนที่แม่งไม่ได้มีแต้มต่อทางสังคมเลยอ่ะอยู่ในห้องเช่าไม่มีเงินแม้แต่จ่ายค่าแอดค่าทำแอดทำมือเนี่ยแอดทำมือเนี่ยถ่ายรูปกับมือด้วยมือถือเครื่องเดียวเนี่ยไลฟ์สดด้วยมือถือเครื่องเดียวมาตลอด 2-3 ปีไม่ได้มีกล้องแบบที่คุณเห็นปัจจุบันนี้ใช้มือถือมาตลอดเครื่องเดียวค่ะโดยไม่ได้ยิงแอดโฆษณาแบรนด์ครูมาได้ไงอ่ะแน่นอนค่ะถ้าคุณใช้เหตุผลมนุษย์แม่ง the impossible ไลฟ์สดคนนี้ดูไม่กี่คนมึงยอดมึงทะลุทะลวงถล่มทลายไม่เกี่ยวกับยอดคนเลยค่ะคนดูไม่มีอิทธิพลกับดิฉันเลยค่ะคนจะดูเท่าไหร่เราก็สำเร็จใหญ่ได้เท่ากันมันอยู่ที่ความเชื่อและความรู้สึกค่ะเพราะครูอนุญาตให้ความดีนำทางครูเชื่อเสมอว่าทำดีแม่งต้องได้ดีทุกๆวันนี้บอกตัวเองทุกวันว่ากูโคตรมีความสุขความสุขของเราแม่งผลิดอกออกผลจนแบบมันล้นจนต้องออกมาให้ตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอกดจักรวาลกดแรงดูดยังคงคุกุนอยู่อย่างนั้นเสียงกองในหัวใจของเราแม่งยังคงดังดังดังอยากช่วยคน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 ใครที่แม่งคิดดีพูดดีทำดีอารมณ์ดีใครที่แม่งมีวิจารณญาณเจอคุณตาแม่งโคตรโชคดีเพราะกูแม่งสอนเรื่องจริงทั้งนั้นและการที่กูสอนให้คนคิดดีพูดดีทำดีอารมณ์ดีแม่งก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอวะการที่เราทำสื่อดีๆออกมาช่วยคนแม่งก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอวะตอบใครตอบตัวเองเออนั่นก็ทำดีต่อไปทำดีต่อไม่ต้องรอใครค่ะนึกออกใช่ไหมคะทำไมกูต้องยิ้มบ่อยเอ้าสัญลักษณ์ของคนดวงดี เออส
ัญลักษณ์ของคนดวงดีฝึกยิ้มสิลูกยิ้มไม่เป็นก็ฝึกบ่อยๆค่ะลูกเออคุณจะโชคดีได้ไงอ่ะในเมื่อภาษากายกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกตัวคุณแม่งยังหน้างอคอหักตัวงอทำหน้าเหมือนคนแบบสิ้นหวังถอนหายใจวันละ800รอบดวงจะปังตังจะไหลได้ไงวะจริงไม่จริงจริงไม่จริงดังนั้นคุณตอบตัวคุณค่ะว่าวันนี้คุณยอมให้วิธีการมานำคุณหรือเปล่าคุณเชื่อไหมคะแบรนด์หลายๆแบรนด์มาส่องลูกศิษย์คุณตาอ้าวคุณทับตังทำไมได้เป็นล้านวะคุณวิทำไมได้เป็นล้านวะทำไมคนนั้นก็ได้เป็นล้านคุณสีส้มก็ได้เป็นล้านคนนั้นก็ได้เป็นล้านเออคุณหญิงก็ได้ซื้อบ้านเนาะคุณยี่ทินแม่งก็ได้400,000โอ้เพิ่งทำโอ้เพิ่งมาด้วยโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรวะคนดูมันแค่หลักหน่วยทำไมมันได้เยอะแยะค่ะแต่ชนกันตายคุณไปส่องสิคะไม่คุณสีตาไม่มีหน้าม้าอยู่แล้วได้ผลลัพธ์จริงทะยานฟ้าแล้วอยากเปลี่ยนแบรนด์ไม่ซีเรียสทำไมคะคนเหลือเฟือได้จริงกันทุกคนแหละค่ะถ้าทำบางคนงงเขาทำไม่ได้ค่ะเขาไม่เข้าใจว่าหลักการตลาดที่ไม่ได้ยิงแอดโฆษณาทำยังไงทุกวันนี้ยิงแอดช่วยคนฮะเพราะมั่นใจในเรื่องดีจึงอยากแบ่งปันใครได้เจอเราแม่งโคตรโคตรโคตรโชคดีเห็นไหมวันนี้ตังจะไหลเข้าคุณไม่ได้หรอกค่ะถ้าวิธีการของคุณมันปิดกั้นวิธีคิดดีๆพลังที่สูงสุดพลังแห่งความศรัทธาพลังแห่งความอธิษฐานของคุณในการลงมือทำในความมุ่งมั่นตั้งแต่คุณมันปิดกั้นคุณก็ใจความหมายไหมถ้าเกิดคุณวางความฝันของคุณแล้วคุณแม่งไม่อนุญาตให้แม่งเชื่อว่าแม่งเป็นไปได้คำถามคือแล้วเวลาเราทำอ่ะเราพยายามหาวิธีการให้มันไปสู่ความสำเร็จแต่เรารู้ว่าเราไม่สำเร็จอ่ะเราไม่เคยรู้สึกถึงความสำเร็จแล้วมันจะถึงยังไงวะหนูอยากปิดบ้านค่ะแม่ครูการันตีว่าปิดไม่ได้ค่ะเพราะคุณอยากปิดแต่คุณไม่เคยรู้สึกถึงมันว่ากูปิดเรียบร้อยแล้วกูนอนกอดโฉนดไปยนไม่รู้กี่โฉนดแล้วคุณต้องแอคชั่นให้สอดคล้องค่ะครูเคยเล่าเรื่องนี้ล้านรอบแล้วมั้งในวันที่ครูเริ่มต้นซื้อบ้านหลังแรกครูมีเงินเท่าไหร่ครูเดิมพันครูจ่ายทันทีเลยค่ะครูไม่มีนะคะเออสำเร็จความใคร่ทางอารมณ์เราเสร็จแล้วถ้าเราพอมีแล้วเราไม่ค่ะจองก็จองค่ะลดเท่าไหร่ก็จองค่ะจองทำไมอ่ะก็เราเชื่อจักรวาลจะถามเราตลอดค่ะ Are you sure you believe you sure คุณเชื่อจริงหรือเปล่าเชื่อไหนล่ะ you action มาสิจักรวาลถามกูก็ action เลยค่ะไม่มีนะคะความเชื่อที่ปราศจากการลงมือทำแล้วประสบความสำเร็จ no way station มากลูกเชื่ออย่างเดียวเชื่ออย่างเดียวเดี๋ยวเงินเข้าฝันเนี่ยค่ะละเมอเพ้อโพมโนด้านบ้าบ้าบอบอแล้วค่ะอย่างนั้นนะเชื่อด้านดีทำให้มันสอดคล้องค่ะคิดว่าตัวเองดูดีดวงดีดูดีพูดอะไรก็แหงพูดอะไรก็ปังทำค่ะแต่งหน้าไรสุดบังโอ้โหกูสวยมากมีแม่ตามหันยมมากโอ้โหสัตว์น้ำหอมใครรักใครหลงกูตั้งกล้องไลฟ์สดแม่งเลยทำเลย24ชั่วโมงทำทันทีเรียนแล้วทำไม่ใช่เรียนแล้วนั่งจำแล้วไม่ทำทันทีคุณรู้สึกถึงความสำเร็จวันหนึ่งกี่ครั้งแล้วคุณแอคชั่นนะไปถึงจุดความสำเร็จวันละกี่หนตอนที่ทำไปรู้สึกว่าถึงหรือยังไม่ถึงตอนที่ลงมือทำมาถึงหรือยังหรือกำลังไปไม่ฮะคุณตาไม่เคยรู้สึกในการลงมือทำว่ากูกำลังจะไปถึง100 ล้านแต่กลัวเป็น100 ล้านแล้วตั้งแต่วันนี้แหละแอคชั่นเลยขาย1 ชิ้น สุดยอดล้านชิ้นพูดกี่รอบแล้วเรื่องนี้สอนมาตลอด5 ปีค่ะเงินเข้า1,000สุดยอด100 ล้าน1,000 ล้านหมื่นล้านแสนล้านเรื่องของกูชีวิตกูไม่ได้ไปพูดให้ใครดูแต่อันนี้สอนเฉยๆก็เลยบอกเป็นความลับส่วนตัวแน่สิฉันเคยอยู่100 ล้านใช่สิมันเป็นไปได้เพราะมันง่ายสำหรับฉันใช่สิฉันคือสุดที่รักของจักรวาลใช่สิก็ฉันเป็นคนดีจักรวาลกำลังคัดสิ่งดีๆมาให้กับเราคุณจำไว้นะคะวันนี้คุณจะดวงดีหรือเปล่าคุณต้องเรียนรู้สัจธรรมการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์ทุกคนด้วยหรือแม้กระทั่งแมวเนี่ยมันยังมีช่วงขัดขนเลยขนร่วงขนโขนคุณนึกออกไหมต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะวันนี้เราไปต้นไม้ที่สวยงามมีดอกมีผลเต็มเลยค่ะแต่เมื่อดอกขนหมดใบมันจะโรยราถูกไหมมันก็จะแห้งเหี่ยวแล้วเดี๋ยวมันก็ผัดใบขึ้นมาใหม่ประเด็นคืออีตอนผัดใบรับได้เปล่ายืนยันจะยืนต้นตายหรือยืนยันจะไปต่อคุณต้องเข้าใจสัจธรรมเรื่องนี้นะที่เขาบอกดวงขึ้นดวงลงอ่ะมันก็คือสัจธรรมของโลกอ่ะ
วันนี้คุณสว่างสวัยโชติช่วงชัชวาลวันนึงคุณล่วงโรยลานแล้วคุณยังยืนยันจะเป็นต้นไม้ชนิดนี้เพื่อผลิตความอุดมสมบูรณ์ต่อหรือเปล่าหรือคุณยินดีจะยืนต้นตายอาใบร่วงคือกูตายเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาคือใบร่วงคือกูตายไม่ใช่ค่ะใบร่วงเพื่อผลิตใบที่เด็ดกว่าเดิมใบร่วงเพื่อแตกหน่อออกผลเจริญเติบโตมากกว่าเดิมคุณยอมให้ตัดแต่งกิ่งเพื่อแตกหน่อออกผลหรือเปล่าหรือคุณไม่เรียนรู้แล้วกูเอาแม่งแค่นี้แหละเอาที่เราเบิกบานค่ะคุณตารู้เสมอค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ครูโปรแกรมและมันเป็นเรื่องปกติค่ะของสัจธรรมของทุกคนมนุษย์ทุกคนหนีความตายไม่พ้นสักคนมีใครหนีความตายพ้นช่วยพิมพ์หน่อยค่ะหนีความเจ็บไม่พ้นสักคนค่ะมีใครหนีความเจ็บพ้นพิมพ์หน่อยค่ะก็แค่เราเข้าใจไงและเราก็ยินดีไปต่อเสมอไงถ้าคุณเห็นแบบนี้กับชีวิตคุณไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นคุณรู้ว่าเดี๋ยวคุณจะผลิดอกออกผลอยู่แล้วยังไงคุณก็ผลิดอกออกผลออกตอนนี้ช่วงผัดใบชีวิตคุณแม่งจะไปต่อง่ายหัวใจคุณมันไปต่อก่อนจริงไม่จริงกลับกันฮะมันถึงช่วงผัดใบอะหัวใจคุณแม่งฟอคุณยืนต้นตายคุณจะไปตรงไหนคุณก็ยืนต้นตายอยู่ดีอีกแป๊บนึงคุณก็ยืนต้นตายอีกเพราะคุณรับการผัดใบไม่ได้อย่าดีการผัดใบค่ะแต่จงดีใจที่คุณจะยิ่งใหญ่ขึ้นทุกครั้งที่มีการผัดใบต้นไม้จะเจริญเติบโตขึ้นจริงไหมจริงเช็คเช่นเดียวกับชีวิตมนุษย์ค่ะทุกครั้งที่คุณผัดใบคุณจะมีสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาให้คุณเจริญเติบโตเสมอค่ะดวงคุณปังคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้อัดบุญค่ะอัดสมาธิอัดแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนวันนี้คุณดวงปังไม่ได้หรอกค่ะตังไหลเข้าไม่ได้หรอกค่ะถ้าคุณไม่เคยมีการจะช่วยเหลืออะไรผู้คนเลยคลิปดีๆเรื่องราวดีๆกับไม่แบงค์ปันเจอเรื่องราวดีๆดูคลิปนั้นคลิปนี้ไม่เคยแนะนำเขาด้วยหัวใจเลยถึงเวลาคุณยืนต้นตายใครจะช่วยคุณถึงเวลาคุณใบแห้งใบโรยราใครจะช่วยคุณไม่มีค่ะเพราะคุณไม่เคยคิดจะช่วยใครวันนี้ที่คุณประสบความสำเร็จกล้าพูดประสบความสำเร็จจากการให้คุณไม่ได้ประสบความสำเร็จจากการเอาครูตั้งหน้าตั้งตาให้คนมาตลอด5ปีค่ะทั้งคอร์สฟรีคลิปฟรีหน้าเพจทุกอย่างค่ะรวมถึงที่กำลังจะจัดด้วยคอร์สนั่งสมาธิวันสงกรานต์ค่ะสตาร์ทวันปีใหม่ไทยวันละ9รอบค่ะทั้งหมดทั้งมวลช่วยคนทั้งหมดคนอื่นเขาจะคิดว่าเอ้ยมึงนู่นนี่นั่นขายคอร์สเรื่องของแม่งบังคับใครไม่ได้แต่กูรู้ว่ากูทำคอร์สมาช่วยคนจบไหมฮะมันจบที่เรามันได้จบที่ใครดังนั้นวันนี้ค่ะถึงเวลาช่วงของคุณที่มันโรยลามาคุณทำอะไรคะจำศีลเหมือนกบจำศีลน่ะภาวนานั่งสมาธิเข้าใจสัจธรรมเรียนรู้แล้วรู้เลยว่าเดี๋ยวต่อไปคุณจะเจริญเติบโตขึ้นอีกไม่ใช่รู้เลยว่าชีวิตกูไม่จะจบลงแค่นี้คุณจบแล้วคุณสั่งให้ตัวเองกอกยาพิษให้ตัวเองตายค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณตานะคะยืนหยัดทำบุญมาตลอด13ปีคุณย้อนหน้า Facebook พัสสิตาศักดิ์ศรีธนาคุณได้ทำบุญลงทานทำทานทำอะไรทำมาตลอด13ปีไม่ใช่เพิ่งทำทำบุญมาตลอดค่ะเพราะครูเชื่อเสมอว่าผลบุญจะนำส่งเสริมให้ครูคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะไม่ว่าเจออะไรก็ไปต่อได้เสมอและครูเชื่อเสมอว่าครูเป็นคนดวงดีค่ะตั้งแต่ครูเจอคนจักรวาลคนแรงดูดครูเข้าใจเสมอว่าครูเป็นคนโคตรดวงดีคนดวงดีต้องมีติดตัวค่ะอะไรคะคุณรู้ป่ะเทคนิคคนดวงดีที่จะต้องมีติดตัวคืออะไรถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ดวงดีง่ายนะคุณต้องเป็นนักตื่นเต้นและเป็นนักแสดงความยินดีพวกนี้ไม่ต้องอยู่กับตัวคุณหูตื่นเต้นจังเลยเจอนั่นก็ตื่นเต้นเจอนี่ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นท่านดีๆอ่ะและยินดีด้วยตื่นเต้นยินดีต้องเป็นติดปากคนดวงดีเลยถ้าคุณอยากจะดวงดีไม่ใช่เห็นเขาดวงดีทำไมแม่งดวงดีจังวะนี่คุณไม่ได้ยินดีนะแปลว่าคุณไม่เอานะโหสุดยอดเลยว่าตื่นเต้นไปกับเขาเลยว่าถูกแจ็คพอตสุดยอดเลยยินดีด้วยนะพี่แม่งเราก็ได้เหมือนกันเนี่ยเทคนิคสั่งความโชคดีให้ตัวเองเขาได้บ้านได้รถโอ้สุดยอดเลยพี่ยินดีด้วยสุดยอดจริงๆตื่นเต้นกับเขาจริงๆว่ะวันนี้จะเป็นวันของฉันได้โวเขาขายเก่งขยายเก่งสุดยอดเลยว่ะเขาทำได้ไงบอกมันสุดยอดเลยวันนึงมันจะเป็นวันของฉันสุดยอดไปเลยว่ะคนที่มีแบบนี้ตลอดเวลานะครูบอกเลยว่าจะเป็นคนที่โชคดีไม่มีวันตกอับคุณหล่นคุณก็หล่นได้ไม่มุดดินฮะไม่มีทางมุดดินนะคนที่เข้าใจเรื่องนี้ไม่มีวันมุดดินฮะอยู่ยังไงก็รุ่งอยู่ยังไงก็ปังอยู่ยังไงตังก็ไหลเข้าฮะกลับกันฮะความตื่นเต้นแม่งไม่มีความยินดีแม่งก็ไม่มาชีวิตถอนหายใจวันละ500รอบสวัสดีค่ะเมืองไทย
วันนี้ความโชคดีจะมาอยู่กับเราไม่ได้หรอกค่ะถ้าเราเองยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ที่มันจะมาแบบง่ายๆทำไมหนูต้องตื่นเต้นทำไมหนูต้องยินดีอ่ะแล้วทำไมมึงต้องเศร้าโศกทำไมมึงต้องเสียใจทำไมมึงต้องถอนหายใจวันละ800รอบด้วยอยากดึงดูดเรื่องดีก็ทำสิ่งดีๆดิข้อต่อมาค่ะที่คนดวงปังต้องรู้เลยนะคะต้องพึ่งพลังที่สูงที่สุดคือตัวเราค่ะ God Power พลังอื่นเป็นพลังเสริมเราคุณเชื่อนะคะกูมาลักยมเทพอุปโลกอะไรเอาที่คุณเบิกบานไม่มีใครเขาว่าคุณอย่าไปคิดว่าใครเขาว่ากูอย่าไปแคร์อยากจะนับถืออะไรเอาให้มันเต็มที่ตามสบายแล้วแต่คุณมันเรื่องของคุณแต่สิ่งที่คุณควรจะบูชาสูงสุดคือตัวคุณเนี่ยบูชาตัวเองด้วยอะไรคะด้วยการสำนึกรู้คุณตัวเองด้วยการขอบคุณตัวเองที่ยังยืนเพื่อตัวเองอยู่ค่ะทุกคำสอนของพระศาสดาของทุกศาสนาเก็บไว้ส่วนคุณจะนับถืออะไรเพิ่มเติมนั่นเรื่องของคุณค่ะถ้ามันเป็นความเชื่อด้านดีเชื่อไปเถอะค่ะอย่าเอาแบบนี้ไปโพสต์ว่าใครเขาจะว่าจะอย่าไปทำแบบนั้นเพราะคุณกำลังทำให้คนมาว่าคุณเพิ่มอย่าไปใส่พลังแบบนั้นให้รู้สึกแต่สิ่งดีๆให้รู้สึกแต่ว่ามีคนมาสนับสนุนคุณให้รู้สึกแต่ด้านดีๆมันเป็นความเชื่อของคุณไม่มีใครเขาว่าคุณอยู่แล้วอย่าไปคิดว่าใครเขาจะว่าเรามีความสุขสิ่งใดจงทำไปเถอะสิ่งนั้นเพราะมันคือความสุขของคุณจริงไหมฮะครูไม่ว่าใครหรอกใครอยากจะไปอะไรเอาที่เขาเบิกบานค่ะแต่ครูเชื่อมั่นในพลังตัวครูที่สุดค่ะ number 1ลองมาพลังของพระศาสดาทุกศาสนาค่ะถ้าครูไม่มั่นใจพระศาสดาตัดคำสอนมามากมายแต่เราไม่เปิดใจอ่ะแล้วเราจะใช้พลังนั้นได้หรอเราไม่เข้าใจเราไม่น้อมนำมาใช้เราจะได้หรอพระศาสดาสอนดีไหมทุกศาสนาสุดยอด very good ไม่งั้นเป็นพระศาสดาไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเราไม่เชื่อและไม่เปิดใจให้ท่านเข้ามาในหัวใจเราแล้วเราไม่ลงมือทำเราจะทำได้เหรอเป็นไปไม่ได้ค่ะจริงไม่จริงของดีไม่กินก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ามันดียังไงอยากจะดวงดีแต่ไม่เข้าใจก็ดวงดีไม่ได้หรอกค่ะเพราะให้พลังคนอื่นยิ่งใหญ่มากกว่าตัวเองอนุญาตให้ตัวเองเชื่อมั่นในด้านดีอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับสิ่งดีอนุญาตให้ตัวเองมองทุกอย่างให้มันตบด้านดีเข้ามาตัวเองเพื่อช่วยตัวเองทั้งนั้นถ้าวันนี้ตัวเองไม่มีพลังจะไปช่วยใครได้คุณว่ายน้ำไม่เป็นคุณไม่สามารถช่วยทุกคนที่ตกน้ำได้ค่ะหรือแม้กระทั่งคุณช่วยตัวเองก็ยังช่วยไม่ได้เลยคุณต้องเรียนรู้ค่ะหนูเข้าใจใช่ไหมคะ